ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาหน้าใหม่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนโควิด-19แล้วก็ความสำคัญความจำเป็นในการใช้วัคซีนนะครับคือตอนนี้ก็จะมีเข็มกระตุ้นออกมาจำนวนมากนะครับมีเข็ม3เข็ม4แล้วก็มีของวัคซีนของเด็กซึ่งเป็นไฟเซอร์นะครับของไฟเซอร์ซึ่งก็เป็นวัคซีนฝาส้มสำหรับเด็กเล็กนะครับแล้วก็สำหรับเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปก็ใช้ของผู้ใหญ่ได้เลยเต็มโดสก็มีในโซเชียลครับมีหมอแตกไปออกเป็นหลายฝ่ายก็คือบางฝั่งก็ไม่อยากให้ฉีดเข็ม4หรือมากกว่านั้นแต่อยากจะบอกว่ามีรุ่นพี่ผมกับหลายๆคนเลยมันเกินกว่าเข็ม4ครับไปถึง5แล้วก็6แล้วด้วยซ้ำซึ่งสาเหตุมันมาอย่างนี้คือช่วงแรกเขาฉีดเป็นเชื้อตายก่อนก็เป็นซิโนแวคกับพวกซิโนฟาร์มครับเป็นวัคซีนจีนแล้วตอนหลังก็ต้องมากระตุ้นด้วย mRNA ใช่ไหมครับแล้วภูมิมันก็ลดลงเร็วมากก็เลยต้องไปฉีดกระตุ้นอย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ผมจะไม่พูดถึงคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะซึ่งต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนว่าฉีดไปเข็มล่าสุดเมื่อไหร่ไม่ต้องนับว่ากี่เข็มนะเขาดูอาจจะเอาจากเข็มล่าสุดที่ล่าสุดที่ฉีดมากี่เข็มเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงว่าที่เราฉีดมาเนี่ยมันกี่เดือนแล้วมันจะมากี่เข็มแล้วมันก็ไม่สำคัญนะมันเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่เล็กจนโตบางคนฉีดเป็นประจำใช่ไหมก็นับเข็มไม่ถ้วนเหมือนกันนะทีนี้เขาจะดูจากเข็มล่าสุดว่าเราฉีดไปเมื่อไหร่แล้วส่วนมากก็จะเอา180วันคือ6เดือนหรือเร็วกว่านั้นก็คือ4เดือนก็เลยมีข้อถกเถียงกันมาถามมีเพื่อนฝูงมาถามกันมากมายเลยตกลงจะฉีดหรือไม่ฉีดหรือไม่มีคือถ้าความเห็นส่วนตัวผมก็คือที่ฉีดไปก่อนหน้าเนี่ยมันก็จางหายไปแล้วก็แปลว่ายังไงฉีดได้ไงไม่เป็นอะไรก็มีที่มากกว่า4เข็มหลายคนเลยครับคนรู้จักด้วยก็ไม่มีผลอะไรนะส่วนพวก mRNA พวก Pfizer Moderna มันก็เป็นวัคซีนทรงประสิทธิภาพอยู่แล้วซึ่งตัวผมก็ฉีดมาช่วงแรกๆเป็น Astra ครับ2เข็มเลยแล้วก็มา Pfizer ทีนี้เป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรนะมีน่ากลัวอยู่อย่างเดียวพอฉีดมาใหม่ๆมันระบบการเผาผลาญของร่างกายมันดีเมตาบอลิซึมก็คือหิวแล้วก็หิวแล้วก็กลายเป็นเอฟเฟกต์ไม่มีอ่ะไม่มีช่องให้ผมลงเอฟเฟกต์ว่าหลังจากฉีดแล้วเกิดเอฟเฟกต์อะไรมั่งกับร่างกายก็อย่างที่ย้ำครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข็มแรกนะอาจจะเพราะตื่นเต้นนะตอนที่ผมเป็นรุ่นแรกเลยนะที่วัคซีนเข้ามาแล้วก็ไปฉีดโดยที่ไม่ลังเลเลยไม่ลังเลไม่กลัวที่จะไปฉีดนะช่วงนั้นหลายๆคนห้ามแล้วไปไหมไปครับก็ฉีดวันแรกก็นอนอยู่หน้าตู้เย็นนะจับไข้นิดหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็นอะไรก็อยู่มาปกติดีเหมือนกับร่างกายจะเผาผลาญดีกว่าเดิมด้วยซ้ำครับก็มีประมาณนี้อัปเดตเรื่องวัคซีนแล้วคนในครอบครัวผมก็ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ฉีดกันหมดนะย้ำไม่มีใครพลาดเลยคือผมจะวางการจองคิวในการฉีดวัคซีนวางแผนแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือครับในเรื่องการฉีดวัคซีนก็เป็นแผนตามนั้นเลยมันก็ไม่มีพลาดก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ร่างกายคนด้วยครับแต่ทีนี้ที่มันยังเป็นโรคประจำถิ่นไม่ได้มันมีสาเหตุมาแบบนี้ครับคือมีบางภูมิภาคไม่รู้เขารับข่าวสารมาแบบไหนนะครับคือไม่ยอมไปฉีดเลยคือไลฟ์สไตล์หรือชีวิตเขาอาจจะอยู่แบบนั้นต้องการใช้ชีวิตแบบนั้นก็เลยไม่ได้ไปฉีดพอไม่ได้ไปฉีดปุ๊บมันก็ไม่เข้ากฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ก็คือ
วัคซีนต้องครอบคลุมมากพอแล้วก็ก็นั่นแหละครับมันอยู่ที่วัคซีนก็เลยประกาศเป็นโรคประจำถิ่นยังไม่ได้ส่วนกรุงเทพแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆน่าจะได้แล้วนะครับเพราะว่าต่อให้ยังไม่ประกาศก็เหมือนประกาศไปแล้วก็ดูจากการใช้ชีวิตนะครับก็ไม่มีอะไรน่ากลัวละส่วนในเรื่องการเดินทางไปต่างประเทศมันก็มีกฎเกณฑ์ออกมาให้มันดูมีขั้นมีตอนหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นมาก็บินกันว่อนนะครับปริมาณเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดูมีชีวิตชีวานะครับสนุกดีสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามนี่แบบคึกคักเลยเวียดนามนี่ดูเหมือนก็จะไม่สนใจอะไรเลยด้วยประมาณว่าจะกด ATK แบบไหนมาก็ได้รับหมดเดินผ่านด่านสแกนกันแบบสบายๆเท่าที่เห็นอยู่นะครับแล้วเพื่อนก็ไปมาแล้วไปเที่ยวมาแล้วเรียบร้อยไม่ได้กักตัวอะไรก็อยู่ที่ประมาณนี้เองก็ดีใจเลยครับแล้วก็กระบี่ที่เคยเหงาๆตอนนี้ก็ไม่เหงาแล้วครับคนเยอะเลยสนุกดีนะก็สำหรับการอัปเดตเรื่องวัคซีนสำหรับใครที่กลัวหรือเคยฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วเอฟเฟกต์ไม่ได้มากอะไรก็ดูได้ว่าเข็มสุดท้ายเป็นเมื่อไหร่ดูว่าเข็มสุดท้ายเป็นเมื่อไหร่ถ้ามันห่างมากก็ฉีดเอาไว้ครับฉีดตัวเดิมที่เคยฉีดนั่นแหละไม่เป็นอะไรหรอกเพราะไอ้ของเดิมอ่ะเข็มล่าสุดที่ฉีดมาเนี่ยมันก็หมดแล้วล่ะจางหมดอายุเหมือนวัคซีนทั่วไปครับจริงๆซาเมอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้หายไปจากโลกนะครับมันก็ยังอยู่มาตลอดผมเดินทางไปเมืองนอกไปต่างประเทศไปหลายประเทศก็ยังมีกล้องที่ตรวจจับอุณหภูมิอยู่ตั้งแต่ก่อนมีโควิดอีกนะเขาก็ตรวจหาเมืองหาซาอะไรประมาณนี้ไม่ได้หายไปนะครับแต่ร่างกายคนมันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาครับให้อยู่ได้โดยที่แม้จะป่วยเจอเชื้อก็ไม่ตายครับเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้มีต้องหลายโรคที่ไม่ได้หายไปนะครับก็ฝากสุดท้ายไว้แค่นี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีจุ๊บๆแจ๊ะๆ